Hello everyone, welcome to Aruna class. Today you are with me, Ma'am Linda. สวัสดีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอรุณาวันนี้อยู่กับแม่คนเก่าคนเดิมแม่ Linda เนาะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ lesson 8เนาะ workbook unit 2เนาะพวกน้องสามารถติดตามได้นําแม่เนาะอยู่workbook ข้างหลังปึ้มเนาะหน้าที่5หาหน้าที่8เนาะสำหรับหน้าที่5เนาะ conversation time ตัวนี้พวกน้องจะสามารถพวกน้องจะสังเกตเห็นว่าจะมีอยู่2คนเนาะเขาจะสนทนากันเนาะพวกอีทเขาจะประมาณว่าเขาจะจามเนาะเขาจะออกเสียงเขาละฮัทชิวรายนางผู้หญิงนี้นั่นก็ตอบคืนว่าบรัชชิวบรัชชิวเอาผู้ชายก็ตอบคืนว่า thanks เนาะสำหรับข้อ A ข้อ A อยู่นี่น้องสังเกตเห็นบอกว่าจะมีอยู่3รูปแล้วก็3ประโยคอยู่ทางนี้เนาะให้พวกแม่มอยากให้พวกน้องแมทใส่แต่ละรูปเนาะว่าแต่ละรูปมันจะถึกกับคําเว้าตัวใดให้พวกน้องเบิ่งรูปทางเทิงนี้3ประโยคตัวนี้เป็นตัวอย่างเนาะแล้ว copy unskimmable math and white ตัวนี้เนาะพวกน้องเห็นบอกว่าเขาเจ้าเขียนมาเนาะมันจะบ่ถึกประโยคเขาเจ้าจะบ่ถึกแม่มอยากให้พวกน้องเนี่ยใหม่ไปหาประโยคที่ถึกเนาะเบื้องนี้ค่ะเป็นประโยคที่ว่าถึกต้องแล้วเนาะสมมุติยกตัวอย่างเช่นว่าข้อที่1เขาจะแมทมาใส่ตัวนี้ brush you เนาะให้พวกน้องไปสังเกตเบื้องว่ามันจะมีครบตับคําว่า brush you บ่แล้วหลังจากนั้นเนาะก็ให้พวกน้องเขียนซะบนนี้เขียนซะบนที่ว่าเป็นเส้นๆออกมานี่เนาะเขียนคําว่า brush you นี่ออกมาเหลืออีก2ของเหลืออีกข้อ2และข้อ3เนาะให้พวกน้องไปเฮ็ดเลยต่อไปหน้าที่6 word time ตัวนี้เนาะอยู่นี่เพิ่นจะมีรูปทั้งหมด6รูปเนาะทําอีท butterfly ตัวนี้แปลว่าแมงกระเบื้อ tree ตัวนี้แปลว่าต้นไม้เนาะ bird ตัวนี้แปลว่านก lake ตัวนี้แปลว่าสระน้ำหรือว่าหนองน้ำเนาะ flower ตัวนี้แปลว่าดอกไม้ส่วน cloud ตัวนี้แปลว่าขี้ฝุ่นหรือแบบก้อนเมฆเนาะซึ่งในข้อ A พวกน้องก็จะสังเกตเห็นว่ามันมี6รูปเนาะและในแต่ละรูปเนาะมันจะมีคำศัพท์เนาะอยู่ข้างๆให้พวกน้องใหม่อ้อมเอาว่าตัวใดมันถือกับรูปตัวใดนะมันกลุ่มกับคำศัพท์ตัวใดให้พวกน้องเบิ่งตัวอย่างอยู่ถึงนี่ก็ได้น้องเห็นบอกส่วน copy look and write ตัวนี้ก็คือกันตัวนี้มันจะมีรูปให้พวกน้อง6รูปคือกันให้พวกน้องเขียนคำศัพท์พวกน้องสามารถเอาคำศัพท์อยู่ถึงนี่6คำศัพท์อยู่ถึงนี่มาเขียนใส่รูปที่1มันแม่นยังมันตัวนกบ่ตัวนกภาษาอังกฤษเขียนว่าใดแค่พวกน้องเขียนออกมาเนาะส่วนหน้าต่อไปหน้าที่7 Petit Time ตัวนี้จะมีหาผู้ชายแล้วก็นามผู้หญิงเนาะเขาจะซีเห็นบอกเขาจะซีใส่เนี่ยตัวนี้หาผู้ชายเราซีใส่ตัวแมงกระเบื้อนี่ว่า This is a butterfly แปลว่านี่แม่นแมงกระเบื้อเนาะส่วนนามผู้หญิงตัวนี้นามผู้หญิงผู้นี้เนาะเราว่า There's a bird แปลว่านั่นแม่นนกเห็นบอกว่าเราซีไปหานกที่ว่าอยู่ไกลๆเราเนาะในข้อ A look and circle ตัวนี้จะมีรูปอยู่ทั้งหมด4รูปและในแต่ละรูปเห็นบอกว่าเขาจะซีใส่อันใดเนาะตัวนี้เขาจะซีใส่หยังซีใส่หม้อหรือว่าซีใส่ไก่ถ้าว่าซีใส่หม้อเขาก็ใส่คำว่า this ถ้าว่าซีใส่ไก่ก็ใส่คำว่า that เนาะส่วน copy look and write เนาะตัวนี้ก็คือกันเห็นบอว่าจะมีรูปทั้งหมด4รูปเนาะ4คนเนาะและอยู่กองรูปจะมีอยู่4บนว่างให้พวกน้องเขียนเนาะตัวอย่างเช่นว่าผู้ที่1นางอันนี้เราว่าหยังเราซีใส่หยังซีใส่ดอกไม้เนาะพวกน้องก็ต้องเขียนว่า This is a หยังดอกไม้มันหยัง flower อยู่หม้อหรืออยู่ไก่ถ้าอยู่หม้อก็ใช้คําว่า this ถ้าอยู่ไก่ก็ใช้คําว่า that เนาะแล้วผู้ชายนี่เดย์แล้วซีใส่หยังผู้นี่เดย์แล้วซีใส่อีหยังก็ให้พวกน้องเขียนออกมาตามรูปเนาะ
เห็นว่าข้าเจ้าจะหมายเลข1 2 3 4ให้พวกน้องเขียนตามตัวเลขที่ว่าอยู่ตามหูเลยแล้วข้อ4ตัวนี้ your turn draw and write เนาะตัวนี้คือก็ให้พวกน้องเขียนออกมา this ยังสมมติว่า this is a flower หรือว่า this is a book ก็ได้เนาะมันจะมี this กับ that อยู่นี่2คำสองประโยคเนาะให้พวกน้องเขียนต่อไปแม่นหน้าที่8หน้าสุดท้าย phonic chimeตัวนี้พวกน้องจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี6ฮูปคือกันเนาะในแต่ละฮูปก็จะมีคำศัพท์อยู่ข้างกล้องเนาะแม่มจะพาพวกน้องไปอ่านเนาะหลังจากนั้นแม่มจะแปลเป็นลาวให้เนาะคำแบบ it kite kite ตัวนี้แปลว่าว้าวคำต่อไป girl girl แปลว่าเด็กหญิงคำที่3kangaroo kangaroo แปลว่าจิงโจ้คำที่4 he แปลว่ากระแจส่วนตัวนี้คำที่5 gorilla gorilla แปลว่าลิงแล้วก็คำสุดท้าย garden garden แปลว่าสวนเนาะสำหรับข้อ A this is begin with aThis is begin with G. Okay, circle and write. ตัวนี้มันตัว G เด้อพวกน้องมันจะคาดหายไปนิดนึงตัวนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด3ฮูปเนาะให้พวกน้องเขียนออกมาว่ามันเขียนว่ายังแล้วก็หมายว่ามันขึ้นต้นด้วยยังสมมติว่าตัวนี้มันฮูปหยังฮูปกระแจมันบอกกระแจมีบ่อยู่ในนี้ทั้งหมด6คำนี้อยู่นี่มันบอกกระแจขึ้นเขียนว่าในไหนเขียนว่า K E Y ถ้าพวกน้องเขียนลงมานี่เลย K E Y แล้วมันขึ้นต้นด้วยอย่างมันขึ้นต้นด้วยตัว K แค่พวกน้องใหม่อ้อมเอาเลยอีก2ฮูปเนาะตัวนี้ฮูปที่2แล้วก็ฮูปที่3ให้พวกน้องติดตามคำทั้งหมด6คำทั้งครึ่งเลย Copy which the picture with begin with the same sound circleตัวนี้เนาะมันจะมีอยู่4ฮูปและอยู่ในแต่ละฮูปจะมีอยู่4อยู่3ฮูปอีกเนาะตัวนี้ตัวยกตัวอย่างเซนมาข้อที่1พวกน้องสังเกตเห็นบ่ว่าจะมีทั้งหมด3ฮูปมันเหมาะสําหรับตัวที่1ตัวนี้เป็นฮูปเด็กหญิงตัวนี้จะเป็นฮูปตัวจิงโจ้ส่วนตัวนี้จะเป็นฮูปของสวนเนาะเด็กหญิงภาษาอังกฤษว่าใดๆให้พวกน้องไปเบิ่งอยู่ถึงนี่เลยจิงโจ้ดีส่วนเดย์หลังจากพวกน้องสังเบิ้งฮูปน้องพวกน้องจะสังเกตเห็นว่าคำว่า the king girl ขึ้นต้นด้วยตัว G มันบอกแล้ว garden ก็ขึ้นต้นด้วยตัว G จิงโจ้เดย์ kangaroo ขึ้นต้นด้วยตัว K เนาะถ้าพวกน้องมาสังเกตเบิ้งว่าสองฮูปนี้ที่ว่าข้าเจ้าหมายไปเนาะ girl ขึ้นต้นด้วย G แล้วกับ garden ขึ้นต้นด้วยตัว G กันพวกน้องเห็นบอกว่าข้าเจ้าออกเสียงเสียงเดียวกันมันบอกหรือว่าขึ้นต้นด้วยตัวเดียวกันนั่นก็คือตัว G ก็ให้พวกน้องหมายออมเอาเลยข้อต่อไปก็คือกันเนาะส่วนข้อสุดท้าย math and say ตัวนี้มันจะมีอยู่ตัวเขียนน้อยแล้วก็ตัวเขียนใหญ่เนาะให้พวกน้อง math ใช้กันว่าตัวใดจะอยู่กับตัวใดเนาะส่วนว่าตัว G ตัวนี้มัน G น้อย G น้อยเขียนแบบนี้แล้ว G ใหญ่เดี๋ยวเขียนแบบไหนก็ให้พวกน้องใหม่เสร็จกันเลยสำหรับบทเรียนมื้อนี้เนาะก็จบลงเพียงเท่านี้ไผที่ว่าบ่เข้าใจเนาะสามารถทักส่วนตัวถามแม่มได้โดยตรงเลยเด้อมื้อนี้แม่มก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย